ได้กลับมาทำความรู้จักอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วความรักในตัวเองมันเป็นยังไงสำหรับเราเราคิดว่ามันเป็นฟองความรักที่ค่อนข้างสูงนะครับที่แบบว่ามันจะเหมือนคำพูดที่วัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นใช่ว่าวัยรุ่นก็รู้สึกแก่ที่เขาว่าจะใช้กันก็คือฉันชอบตัวเองเวลาอยู่กับเธอจังเลยประมาณนี้แต่อันนี้ก็คือความรักหรือว่าความแคร์ของใครบางคนมันทำให้เรากลับมารักตัวเองมากๆอีกทีนึงทีเนี้ยเวลาเราอยากจะขอบคุณเนี่ยเราก็อยากจะเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าแบบว่าเขาได้กอบกู้จิตวิญญาณเราไว้ยังไงบ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะพูดให้หมดมันก็จะเป็นเรื่องที่มันยาวมากๆก็เลยใช้การอุปมาอุปไมยครับในการขอบคุณเขาในการเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าเมตาฟอร์ครับก็แปลตรงๆก็แปลว่าการอุปมาอุปไมยลองฟังดูนะซิงเกิลไปเมื่อเดือนก่อนครับเมื่อวันที่15กันยายน
เป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มเต็มที่กำลังทำอยู่ที่เล่าไปที่บอกไปเมื่อกี้แล้วเป็นเพลงที่แต่งได้จะเขาใช้ว่าอะไรเป็นเพลงหลังๆที่แต่งได้ครับในต้นปีที่ผ่านมาก็จะพูดถึงความชื่นชมความชื่นชมในรูปลักษณ์ภายนอกในฐานะแบบผู้ชายคนหนึ่งก็สำหรับตัวผมอ่ะก็จะรู้สึกว่านอร์มของสังคมมันจะกดทับเราอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกพวกนั้นออกมาได้เยอะแยะมากมายนะถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คืออย่างผู้หญิงอ่ะก็จะสามารถพูดได้ว่าเจอคนหล่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าผัวสองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นผู้ชายบอกคนนี้เมียสองเนี่ยมันก็น่าจะมีปัญหาอยู่ก็เลยเลือกที่จะเขียนเรื่องพวกนี้เขียนลงไปตรงๆขอให้ได้พูดตรงๆสักครั้งบ้างลงไปดึกๆเนี่ยครับเพลงต่อไปก็ชื่อเพลงว่าล็อกเกอร์พับพี่ครับพัพพี่ก็มาจากคำว่าพัพพี่เลิฟอะไรอย่างนี้ก็เลยใช้คำว่าโคลเวอร์พัพพี่ถ้าแปลตรงๆก็แปลว่าช่วยพัพพี่ให้มันจริงจังหน่อยฟังๆนะI'm not afraid to die.
่อไปครับเป็นซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาครับเป็นเพลงเก่าและเอาจริงๆเป็นเพลงแรกๆที่หัดเขียนครับหัดเขียนเพลงขึ้นมา ตอนนั้นอายุ17 18ประมาณนั้นแล้วก็เป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อครับเราชอบใช้คำว่าวัยเปรี้ยววัยเปรี้ยวก็คือวัยซ่านี่แหละเราก็จบม.6 แล้วไม่ยอมไปแอดมิชชั่นไม่ยอมไปสอบต่ออย่างเงี้ยครับก็ไปอยู่กับแม่แล้วก็อ่านหนังสือเรียนรามก็ใช้ช่วงเวลาตอนนั้นของตัวเองไปก็พยายามเป็นเกษตรกรฝึกหัดครับก็ถึงขั้นส่งจดหมายไปขอเมล็ดพันธุ์แท้มาจากแบบสวนพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยเอามาปลูกผักปลูกอะไรเป็นสไตล์แบบบ้าบ้านดินอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามปลูกพืชพันธุ์ต่างๆไปทั้งผักทั้งผลไม้ทั้งอะไรอย่างนี้เราก็คิดไปเองว่าปลูกช่วงหน้าฝนเนี่ยคือช่วงที่ดีที่สุดเพราะน้ำมันเยอะต้นไม้ที่จะได้โตง่ายๆแต่ก็พลาดครับคิดผิดเพิ่งมารู้ว่าการปลูกฤดูฝนก็คือน้ำมันเยอะเกินไปต้นอ่อนมันไม่สามารถที่จะโตจนแข็งแรงกลายเป็นต้นกล้าแบบแข็งๆได้อย่างเงี้ยแต่เราแทนที่เรารู้อย่างนั้นแล้วเราจะพยายามแบบเปลี่ยนช่วงเวลาปลูกหรือว่าปลูกกับสิ่งแวดล้อมอีกแบบนึงใช่ไหมแต่เราก็มุทะลุพยายามปลูกแบบเดิมไปแล้วก็ยืนด่าฟ้าด่าฝนเวลาแบบเห็นเมฆดำเราเรียกว่าไม่แล้วนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นฤดูฝนอ่ะแต่ยืนด่าเมฆฝนอยู่อะไรเงี้ยหรือไม่ยอมลดอัตราตัวเองในเวลานั้นทีนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันเป็นเรื่องจริงจังนะเนี่ยซีเรียสนะเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเฟลเราปลูกก็ได้เราก็จะแบบมีการทุบตีตัวเองมีการด่าทอมีการตีตัวเองพูดง่ายๆแล้วเราก็มีลางสังหรณ์ว่าเออชีวิตข้างหน้าเราคงได้เจออีกหลายเรื่องมันก็คงจะวนไปอย่างนี้แหละเป็นวัฏจักรว่าเจอปัญหาที่เซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกดาวตัวเองนั่นเองก็ออกจากวิตกกังวลนิดหน่อยแต่ด้วยความวิตกกังวลบวกกับความตื่นเต้นเราก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้กำลังใจตัวเองหรือเตะตูดตัวเองให้ออกไปใช้ชีวิตซะอย่างเงี้ยไปเห็นเป็นลุยฝนซะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเรียกเพลงว่าระวังกลางสายฝนครับI'm not afraid to die.
งวัยเปรี้ยวครับเปรี้ยวที่แบบว่าเพิ่งจะเป็นได้เป็นวัยรุ่นแบบจริงจริงจังเปลี่ยนผ่านจากเด็กมาเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยอะไรเพลงอาจจะใช้คำว่าเพลงแบบ coming of age อะไรนี้ก็ได้ที่ต่อไปครับเป็นเพลงที่พูดถึงเรามักจะมีใครบางคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้แต่เราคิดว่าทุกคนหลายๆคนอาจจะมีจังหวะหรือมีโอกาสได้เจอสถานการณ์แบบนี้ก็คือเราก็จะมีใครบางคนที่รู้จักเราตัวตนของเราได้ดีมากมองเราได้ทะลุปลุกโผล่อะไรเงี้ยเห็นอ้าปากเห็นลิ้นไก่อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ในทางเนกาทีฟแต่ในทางโพซิทีฟแบบก็คือเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองไม่ว่าจะด้านไหนๆนะครับอุปนิสัยการแสดงออกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนคนนั้นอาจจะเป็นคนพิเศษบางทีอาจจะเป็นคนพิเศษที่แบบว่าอยู่ในสถานะไหนก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนสนิทอาจจะเป็นพ่อหรือแม่เราก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเราได้รับการทรีตแบบนั้นเนาะเราก็รู้สึกด้วยความขอบคุณเนี่ยเราก็รู้สึกว่าบางทีเราก็อยากเป็นคนแบบนั้นให้กับเขาบ้างเป็นคนที่เขาที่จะวางใจรู้สึกปลอดภัยแล้วรู้สึกว่ามองเขาได้รูปหลุดโผล่บางครั้งเราสามารถดึงเขาออกมาจากหลุมดำได้หรือว่าเมคฟันเรื่องโจ๊กเฉพาะที่รู้กันแค่สองคนได้อย่างเงี้ยครับชื่อเพลงว่า My Reader ครับแปลตรงๆก็แปลว่านักอ่านใจลองฟังดูนะThank you.
ที่ต่อไปเป็นหนึ่งในเพลงที่เขียนเริ่มเขียนไว้เมื่อ6ปีก่อนครับก็คือนานมากแล้วก็เขียนจบมันไม่ได้เพิ่งมาเขียนจบได้ตอนต้นปีที่ผ่านมาครับเพราะว่าตอนที่เขียนเพลงนี้เป็นซึมเศร้าครั้งแรกพูดเหมือนมีหลายครั้งนะคือซึมเศร้าครั้งแรกแล้วก็มันก็ระเบิดออกมาแล้วเราก็จบเพลงไม่ได้เพราะว่าเราหาทางออกของภาวะจิตใจแบบนั้นไม่ได้ก็เลยทิ้งไว้นานเลยตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องช่วงวัยครับเรื่องช่วงวัยเรื่องกิจวัตรประจำวันที่เราใช้อะไรเงี้ยเราหลับตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นไม่ใช่หลับตอนกลางวันหลับตอนกลางวันแล้วก็ไปตื่นตอนกลางคืนครับก็คือใช้ชีวิตแบบนาฬิกาแบบกลับด้านแล้วก็บวกกับกินอาหารอะไรครบหมู่ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ซื้อขนมมากินอะไรเงี้ยติดกัญชาด้วยตอนนั้นแล้วก็บวกกับเราเริ่มรู้สึกว่าการเมืองเราเห็นเรื่องการเมืองมันชัดเจนขึ้นแล้วมันกระทบกับเราแบบมากๆเลยแล้วเห็นทุกอย่างเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองไปหมดเลยเนี่ยเหมือนแบบตาสว่างครั้งแรกได้ไม่นานแล้วช่วงนั้นคือพีคเลยเวลาเรามองอะไรเราก็จะมีอคติเคลือบมีใบแอบเคลือบอยู่กับทุกเรื่องอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเสาไฟเวลาเราเห็นเสาไฟเราก็จะเห็นเป็นแบบเสาขึ้นมาแล้วก็สายไฟโค้งนี้ใช่ไหมนั่งรถดูข้างทางเราก็จะเห็นสายไฟขึ้นลงอย่างนี้ก็เป็นเรื่องวิชวลแต่มุมมองนะตอนนั้นก็เห็นเสาไฟแล้วเราก็มีความคิดแบบพุ่งขึ้นมาว่าเสาไฟเนี่ยคือสัญลักษณ์ของการคอร์รัปชันและทำให้ชีวิตกูเป็นแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวมันเห็นอะไรเห็นระบบสาธารณูปโภคเห็นรถเมล์ที่แบบใช้ได้มา30-40ปีแล้วก็จะรู้สึกแบบเนี้ยว่าทำไมประเทศนี้มันประเทศที่มันเครียดเลยก็บวกกันไปครับมีทั้งแบบในแง่มุมเรียกอะไรสภาพจิตใจของเราเองแบบดิบกับสภาพที่เรามองโลกแล้วเราตีความไปในทางนิเกทีฟชื่อเพลงว่าเสาไฟลองฟังเลยนะเสาไฟ
นี่ยก็เสริมอีกนิดนึงครับไอ้ตรงที่ว่าเราสลับนอนสลับเวลากันอ่ะเราก็จะไปหลับตอนกลางวันใช่ไหมแล้วแสงมันก็จะมีแสงมีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีตังซิวพม่าแบบก็มีแค่ลาวพม่าเฉยก็พยายามลดสิ่งรบกวนทั้งหมดก็คือปิดกระจกไว้ไม่ให้เสียงข้างนอกรบกวนอะไรนี้แล้วก็เอาพวกผ้าห่มเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักเอาเช็ดตัวอะไรเงี้ยไปทำขลาดครับไปค่อยปัดกันไม่ให้แสงเข้ามาแล้วก็เอาผ้าไปยัดแต่ช่องประตูข้างในหอพักนะครับไม่ให้แบบเสียงจากข้างในหอพักก็กลัวก็พยายามไอโซเลตสุดๆแล้วก็แบบใช้อากาศแค่ในห้องเท่านั้นในการนอนอยู่ก็หนักหน่วงครับตอนนั้นแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ผ่านมาแล้วพอเราพูดถึงเรื่องซึมเศร้าใช่ไหมตอนนั้นก็คือเป็นครั้งแรกรู้ตัวว่าเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็ได้ใช้เวลาไปหานักจิตบำบัดอะไรเงี้ยครับได้สืบสาวว่าประสบการณ์ของเราแบบไหนที่มันทำให้เราเป็นซึมเศร้าโผล่ขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้ทำความเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมยุคนี้คนถึงเป็นซึมเศร้าเยอะขึ้นอะไรเงี้ยสถิติโดยรวมมันมีจำนวนเยอะขึ้นสมัยก่อนก็คือมันก็มีแหละคงเยอะอยู่พอสมควรแบบว่าใครเป็นโรคจิตเวทก็จะโดนเป็นผีบ้าใช่ไหมเป็นผีบ้าคุณผีปอบผีกระสือกระหังอะไรก็แล้วแต่พวกผีไทยทั้งหลายนะครับก็คืออารมณ์เดียวกับการล่าแม่มดที่ยุโรปเลยครับก็คือจะโดนผักใส่ให้ไปอยู่ชายขอบให้เป็นตัวประหลาดตัวหนึ่งอย่างเงี้ยทีนี้ก็ได้คุยกับเพื่อนๆนะชาวนักวิชาการเราชาวนักสังคมชาวนักอ่านทั้งหลายอะไรเงี้ยว่าอะไรมันคือสิ่งที่เร่งให้โลกยุคนี้มันเกิดสภาวะซึมเศร้าหมู่ได้เยอะขนาดนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับระบบทุนนิยมทุนนิยมที่สุดโต่งเกินไปทำไมระบบทุนนิยมที่สุดโต่งเกินไปมันถึงทำให้เราทุกข์ใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มันมาพร้อมกับการขายครับการขายแล้วก็การยัดข้อมูลใส่หัวคนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนแบบเราใช้ IG ใช่ไหมเราใช้ IG เราเข้าไปใน IG เราก็จะเห็นคนเฮ้ยแต่งตัวสวยๆแต่งตัวเท่ๆแกดเจ็ตเจ๋งจังเลยมีรถมีอะไรหรือว่าไปเที่ยวที่สวยๆอะไรเงี้ยมีบ้านสวยๆก็เคยเห็นแต่ชีวิตสวยงามอย่างเงี้ยในช่วงเวลาหนึ่งไม่ว่าจะรู้ตัวไม่รู้ตัวเราก็จะเริ่มเกิดการเปรียบเทียบตัวเองเยอะขึ้นทีเนี้ยพอนานไปมันก็จะกลายเป็นความไม่พอใจในชีวิตตัวเองแล้วเราก็จะพยายามในความรู้สึกแบบนี้เราก็จะพยายามซื้อการซื้อมากขึ้นเพื่อที่จะฟูลฟิลในส่วนที่ตัวเองแบบรู้สึกว่าบกพร่องเป็นไปแล้วอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็พบว่าเป็นระบบรัฐสวัสดิการครับทำไมระบบรัฐสวัสดิการมันถึงจะทำให้เรามีความสุขขึ้นอันนี้คือที่พูดมาเนี่ยก็ยังเป็นเหยื่อของมันอยู่นะครับก็แค่เริ่มเข้าใจสาเหตุของมันมากขึ้นเวลาเราดาวหรือว่าเกิดความอึนอะไรขึ้นมาเราก็จะเริ่มศึกษาได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยแต่ก็ยังใช้อยู่วันนี้ทำไมระบบสวัสดิการถึงจะทำให้ชีวิตเราโดยรวมมันดีขึ้นเพราะว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยจะกระจายอำนาจและทรัพยากรออกไปให้มันเท่าๆกันทีเนี้ยพอทรัพยากรหรือคุณภาพชีวิตพื้นฐานของเรามันได้ elevate ขึ้นแล้วไอ้แกปช่องว่างความแตกต่างระหว่างชนชั้นหรือว่าการครองชีพกำลังการครองชีพอะไรเงี้ยมันต่ำลงการเปรียบเทียบมันก็จะน้อยลงมันคงไม่หายไปหรอกการเปรียบเทียบยังไงมันก็ต้องมีอยู่แหละแต่มันก็จะแคบลงแล้วก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นได้แต่ทีนี้ส่วนตัวของเราเชื่อครับแต่ก็มีความกลัวอยู่ลึกๆว่าเอาจริงๆแล้วมันถึงเวลาจริงๆแล้วมันจะเวิร์กจริงๆไหมหรือว่าเราต้องไปเจอกับปัญหาที่มันแอดวานซ์กว่าซึ่งมันแน่นอนแหละก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้จะมีใครหรืออะไรที่จะสามารถยืนยันกับเราอีกทีได้ไหมให้เราวางใจว่าเราจะเจอกับโซลูชันพวกนั้นจริงๆชื่อเพลงว่า Capitalist Secret แปล
แปลตรงๆก็แปลว่าบุหรี่ในทุนมีน้ำหนักหน่วงมากครับ
เราเป็นภูมิแพ้แบบจริงจังครั้งแรกแล้วก็เลือดกำเดาไหลด้วยแบบแพ้ขี้มูกแหละแต่ก็แพ้เบาๆอ่ะผนังมันบางมากเลยผนังจมูกมันก็เลือดก็ไหลปี๊ดออกมาอย่างเงี้ยบรรยากาศมันเหมือนวันโรคแตกครับบรรยากาศของเมืองถ้าใครเคยเล่นหรือรู้จักมันจะเหมือน Silent Hill แบบว่ามีแสงแดดแล้วก็มีฟิลเตอร์มีควันอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแสงแดดส่องลงไม่ถึงพื้นนะมัวๆนิดนึงแล้วก็อากาศแห้งแล้วก็อุ่นๆร้อนๆมีลมร้อนๆตลอดแล้วก็มีเท่าครับขี้เท่าลอยลงมาเป็นเหมือนใช่ไหมเมืองก็จะเงียบๆเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวคนที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองเขาก็จะเลี่ยงที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็อยู่ที่บ้านอย่างสุดบรรยากาศเหมือนนรกกับรูปธรรมผมไม่ถูกแบบเหมือนขับรถออกไปที่ปากซอยเลี้ยวซ้ายเจอยมทูตยืนรอยิ้มทีเนี้ยก็ด้วยความทั้งโกรธทั้งเศร้าครับก็มีคำถามเข้ามาในหัวว่าเชี่ยกูทนมันได้ยังไงกับสภาพแบบนี้เลยเราไม่มีช้อยส์อื่นไม่มีทางเลือกอื่นที่เราจะเลือกได้แล้วแต่ก็ด้วยวัยด้วยพอมันมีคำถามนั้นออกมามันก็มีอีกมุมนึงขึ้นมากลายเป็นความรู้สึกเดี๋ยวเขารู้สึกครึ่งอะว่าแบบมันก็เอาชีวิตตัวเองผ่านมาได้ขนาดนี้ด้วยอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะมีความขอบคุณกลายเป็นได้มีมุมมองการสังเกตการเข้ามาเดี๋ยวสิ่งต่างๆก็คงผ่านไปเหมือนลมพัดเหมือนฤดูกาลที่มันเปลี่ยนไปอีกทีทีนี้เป็นก่อนหน้านี้เราพูดถึงฝนใช่ไหมเพลงนี้จะเขียนห่างจากตอนนั้น10ปีครับมุมมองก็จะเป็นการได้สังเกตชีวิตตัวเองอีกครั้งเหมือนกันนึงกันอีกครั้งเหมือนกันนึงแล้วก็เพลงต่อนี้พูดถึงฝนครับเพลงต่อไปนี่จะพูดถึงลมครับลองเพลงชื่อเพลงว่าลมThank you.
อันนี้เรียกว่าเฟดเอามือนะจบไปเหมือนแบบเอาลงของเพลงนี้เขียนขึ้นเพราะว่าได้มีโอกาสได้ดูคอนเทนต์สัมภาษณ์ครับของน้องกวางเดียบองตอนที่เขามีประเด็นกันประมาณ2อาทิตย์ข้างหลังแล้วผมก็ได้ไปดูสัมภาษณ์เขาแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรครับแต่พอดูได้เห็นทัศนคติของเขาการใช้ชีวิตของเขาการบริหาร energy ของเขาแล้วก็การรับมือปัญหาของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้อนาคตของเราอยู่ในกูแทนนั่นเองอะไรเงี้ยกับคนที่เจอปัญหาเจอคอนฟลิกต์อะไรขนาดนั้นนะครับทีเนี้ยในความหวังที่เราได้รับมาจากการดูคอนเทนต์ตรงเนี้ยในขณะเดียวกันมันก็มีอีกหลายๆคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ใช่คำนี้ดีกว่าคนรุ่นใหม่ครับตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นมาจนถึงแบบวัยกลางคน30กว่าอะไรเงี้ยหลายคนรู้ครับว่าตัวเอง potential มี potential สูงขนาดไหนและมี passion ในการที่อยากจะสำรวจขอบเขตความสามารถของตัวเองอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็พอไปเจอลิมิตข้อจำกัดของสังคมเราไม่ว่าจะวัฒนธรรมองค์กรระบบอุปถัมภ์ปัญหาเรื่องโครงสร้างต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกดาวมันก็หลายคนก็จะโทษตัวเองว่าเรามันไม่ดีพอทีนี้ก็เลยเราเคยผ่านช่วงวัยนั้นอะจะกินเบียร์ว่าจะได้สั่งก็จะปิดเราก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านช่วงวัยนั้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสำหรับสาธารณสุขอะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็เพิ่งมาจับจังหวะได้ครั้งหนึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือเราก็ยังมีแพชชั่นของเราอยู่เราเคยคิดว่าไอ้เชี่ยมันแพชชั่นของเรานี่มันทำไมทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์มากเลยในอีกด้านของมันอย่างเงี้ยแต่พอเราจับจังหวะได้แล้วเราทำโดยให้มันกลายเป็นกิจวัตรครับก็คือไม่สามารถทำได้แบบพลังแบบเต็ม 100% แต่เราคีพทำทุกวันอะไรเงี้ยมันก็จะมีดอกออกผลมาของมันเองแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้ถ้าเราจับจังหวะของเราได้แล้วเราค่อยๆทำไปอย่างไรมันก็ไปได้ไม่นานอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยเขียนทีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาจริงๆเป็นการให้กำลังใจตัวเองเมื่อวัยนั้นเขียนถึงตัวเองไว้เขียนจดหมายหาตัวเองเมื่อวัยที่เราแบบเจ็บช้ำกับข้อจำกัดของโลกสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ก็เหมือนเป็นการให้กำลังใจเด็กๆวัยรุ่นด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเพลงแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็เหมือนแบบแก่ขึ้นมาละคือเขียนเพลงให้เด็กที่แสดงว่ากูแก่ละอะไรเงี้ยก็เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังกันนะครับขอบคุณที่มานั่งฟังหนังสือของผมที่ผมได้เล่าให้ทุกคนฟังมีโอกาสก อยากจะเล่นเพลงอีกหลายๆเพลงให้ฟังนะครับจะมีเยอะแยะมีเรื่องราวอยากจะเล่าให้ฟังแต่หลังจากนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับจะปล่อยเดือนละซิงเกิลจนกว่าจะปล่อยแล้วก็เต็มประมาณต้นปีครับไม่มกราก็กุมภาอะไรเงี้ยลองไปฟังด้วยนะครับ View from the Last Tourเพลงว่า Starborn Kid ครับ Starborn Kid ที่แปลว่าเด็กเหนือของตอนนี้
still